สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะค่ะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยพามาเฮ็ดแหนมค่ะทุกคนสมแหนมนะคะหรือว่าแหนมเนื้อค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเฮาฟักเนื้อนะคะให้ละเอียดเลยค่ะทุกคนฟักเนื้อเสร็จแล้วนะคะเฮาก็เอากระเทียมกระเทียมที่เฮาโขกนะคะทุกคนใส่ค่ะกับปริมาณเอาเนาะค่ะใส่หลายนะจ๊ะน้อยนะคะจะได้แซ่บๆค่ะทุกคนแล้วก็เอาเกลือใส่ค่ะทุกคนนะคะเกลือใส่ก็บ่ต้องใส่หลายค่ะนะคะนี่ค่ะเกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะทุกคนผงนัวนะคะเครื่องปรุงมีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่ผงชูรสใส่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เฮา1นะคะทุกคนเพื่อให้ไถ่เพิ่นเปรี้ยวเนาะค่ะอันนี้เนื้อนี่3บักแยงเด้ค่ะทุกคนเนื้อพ่อเพิ่นฝากไว้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเด้ค่ะตอนคลุกนี่เฮาก็คลุกดูนแน่จังน้อยเนาะค่ะเพราะว่าให้เพิ่นเข้ากันมั้ยค่ะทุกคนอันนี้สมเนื้อล้วนๆเลยนะคะลำข้นเพิ่นก็สิห่อห่อใส่ใบตองนะคะแต่อันนี้ลำไยจะห่อใส่ถุงนะคะทุกคนนี่ค่ะเฮาก็คนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคนให้เพิ่นเข้ากันดีๆเลยเนาะค่ะแต่การกะปริมาณนี่อันนี้ก็สูตรกะเอาด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเฮาเฮ็ดจางๆนะคะเฮ็ดจางๆไว้นะคะอย่าเฮ็ดเข้มถ้าเฮ็ดเข้มนี่เพิ่นสิบ่เป็นค่ะเฮาจะเฮ็ดแบบจืดๆไว้เนาะค่ะอันนี้ก็กะปริมาณเอาคือกันนะคะเนาะบ่มีส่วนใต้ตู้นะคะอันนี้เป็นเนื้อเพิ่นเฮ็ดเป็นพูดเห็นมั้ยคะทุกคนเฮ็ดเป็นพูดนะคะเนาะเป็นบ้านแม่เพิ่นเป็นแบงเห็นมั้ยคะทุกคนเป็นแบงขายเป็นพูดปานนี้เฮาก็เลยเอามาแล้วก็เลยมันหลายนะคะเนาะเฮาก็เลยเอามาเฮ็ดสมค่ะทุกคนเฮ็ดสมไว้ให้กินแล้วก็กับเฮ็ดเนื้อแดดเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงอยู่ค่ะทุกคนเนื้อแดดเดียวนะคะนี่ค่ะถ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่ากาว่าให้เพิ่นเหนียวแล้วเด้อค่ะทุกคนนี่นะคะเขาเอิดสมนะคะสมเนื้อแบบเนื้อรุ่นล้วนเลยค่ะทุกคนผู้ใดอยากกินดิบก็ได้นะคะเขาเป็นปิ่นเอาไว้จักสามมือสี่มือก็ปิ่นเด้อค่ะนี่เนื้อนะคะผักชีสมแซ่บๆนะคะเขาเอามาทอดกินค่ะทุกคนบางคนก็จะกินดิบเลยก็มีนะคะข้าวเหนียวนี่เปิ้นสิเฮ็ดให้เปรี้ยวนะคะแล้วก็ความนัวก็คือเอาจากเกลือนะคะแล้วก็กระเทียมกับผงชูรสนะคะเฮ็ดให้กลมกลมมีแค่นี้ค่ะทุกคนเครื่องปรุงบ่ได้มีหยังหลายค่ะนี่ค่ะเฮาก็เฮ็ดกะว่าให้เพิ่นเหนียวได้ที่นะคะเฮาก็เอาไว้เอาทิ่มไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเฮาก็ค่อยมาห่อค่ะทุกคนเห็นแต่ข้าเจ้าเฮ็ดขายเนาะค่ะแบบว่าห่อนิดน้อยนึงค่ะทุกคนบัดนี้ใส่ใบตองบักใหญ่นึงค่ะสําหรับเพิ่นแต่ว่าคนที่ใส่บางคนลังคนเพิ่นก็ห่อใส่ใบตองได้ก็ได้ก็มีค่ะลังคนเพิ่นก็สิห่อใส่ถุงนะคะถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็เอาใบตองห่อทับอีกเทื่อนึงแต่ว่าคนลําใหญ่นี่สิเฮ็ดเน้นๆเลยค่ะเห็นบ่คะนี่ค่ะพอเรียบร้อยแล้วลําใหญ่ก็ให้ใส่ถุงไว้ค่ะทุกคนแล้วก็มาค่อยๆห่อเอาค่ะทุกคนขอพิธีพิธันห่อเอาเนาะค่ะตอนนี้ลำไยก็เริ่มท้องใหญ่แล้วก็สิเฮ็ดยากค่ะจ้าน้อยก็สิเฮ็ดซ่าแน่จักหน่อยนะคะทุกคนเฮาก็หานี่แหละค่ะหานั่นหานี่เฮ็ดนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าท้องเริ่มใหญ่แล้วเฮ็ดยังยากเลยนะคะคุณนะคะทุกคนห่อบักง่ายนึงค่ะนี่ค่ะตักใส่ถุงนะคะตักใส่ถุงไว้ทับไว้ตักไว้นะคะทุกคนแล้วก็มารีดนะคะให้เพิ่น
ยืนอยู่กุ่นทุ้งแล้วก็พันพันพันแล้วก็ยางหัดแค่นั้นแหละค่ะทุกคนห่อแบบง่ายๆนะคะผู้ใดแบบว่าอยากอะไรก็เอาห่อใบตองอีกเทื่อนนึงก็ได้นะคะหรือสิห่อเป็นห่อใส่ใบตองเลยก็ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเพื่อจะมีความเปรี้ยวนะคะมั่วนะคะแต่อันนี้คือว่ากาเอากาว่าเพิ่นสิจางแน่จังเนาะอยู่ดอกค่ะเพราะว่าห้องบ่ได้ใส่หลายคักนะคะเนาะคือจังได้ใส่คือจังพอเป็นใส่เกลือเมื่อกี้นี่ก็กาเอานะคะแต่ว่าเฮ็ดจางไว้น่ะดีนะคะกันเฮ็ดเข้มนี่เพิ่นสิบ่เปลี่ยนเด้อค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นวิธีอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะมาห่อแหนมให้ทุกคนได้รับชุนกันค่ะทุกคนถ้าเกิดเฮ็ดอาหารนะคะเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะทุกคนเฮ็ดได้หลายแบบนะคะเฮ็ดแหนมพวกเนื้อหมูกับจะเฮ็ดคล้ายๆกันนะคะทุกคนนะคะถ้าเกิดมาฝากแต่ว่าเพิ่นสิใส่หนังนำนะคะเนาะหนังหมูนะคะหรือสิเฮ็ดหมูล้วนๆก็ได้ค่ะทุกคนคือจังอันนี้ก็เนื้อล้วนๆเลยค่ะทุกคนโอ้แบบเนื้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื้อเต็มคำเลยค่ะบ่ได้ผสมยังได้นะคะเนื้อเพิ่นงามงามค่ะทุกคนพอเป็นฝักแต้สาวๆนะคะได้เนื้อมาถุงแบบง่ายเลยค่ะทุกคนแถวท่านี้เพิ่นก็สิกินเนื้อนะคะกินเนื้อกินหมูหลายค่ะทุกคนแต่ละเทือนนะคะเนาะเพิ่นสิมีคนเอามาให้นะคะเพิ่นสิถามว่าเพิ่นแบ่งขายเป็นพูดเนาะค่ะพูดละ500จังซี่มั้ยค่ะทุกคนพูดละ500พูดละ1,000จังซี่แล้วจะเฮาสิเอานะคะก็จะเอามาไว้เอามาใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนนะคะได้ลาได้ด้วยค่ะทุกคนห่อบักไงนึงค่ะกันเฮ็ดห่อหน่อยนะคะทุกคนสีเรียวเนี่ยสีเรียวว่าเป็นด้วยค่ะเพราะว่าเฮ็ดสั้นบักไงนึงค่ะสั้นใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนก็เลยเฮ็ดใส่ถุงใหญ่ๆเลยค่ะห่อเลยถุงนึงนี่ก็ห่อนึงนี่ก็ได้ละอย่างหลายเลยค่ะทุกคนกันห่อนี่ไอ้ปกติข้าวสื่อเท่าไรกันคะทุกคนห่อละเท่าไรห่อละ10-20บาทอันนี้นี่เป็นเน้นๆนี่ห่อนึงกับโอ้แพงอยู่ด้วยค่ะนี่เพราะว่าห่อเห็ดแบบเนื้อเน้นๆนี่นะคะเนาะก็เป็นการทำอาหารเป็นการแปรรูปอาหารชนิดนึงนะคะที่คนห่อนิยมมากินนะคะแหนมแล้วเนี่ยก็มากินค่ะแต่ว่าสิมักเอามาปิ้งหรือว่าเอามาทอดนะคะทุกคนทอดนี่ก็แซ่บเสพมันสิหอมนะคะเปรี้ยวๆมันสิออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วแม่ก็นำมาฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะแล้วแม่ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายyou